สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวแกงถนัดแดกสาขากรุงเทพกีฬานะครับวันที่20พฤษภาคม2561นี่เป็นเสื้อร้านข้าวแกงนะนี่ตั้งแต่ตอนเราเปิดร้านมาเมื่อเกือบ2ปีก่อนเสื้อรุ่นแรกเลยก็ยังอยู่วันนี้ผมใส่มาเพื่อระลึกถึงวันที่เปิดคือ28กันยายนนะครับ2559วันนี้จัดกิจกรรมปิดแม่งเลยปิดสาขานะครับดูคนนี่ฮะคนข้างในเต็มไปหมดทุกเมนูลด 50% หมดแล้วหมดเลยนะครับเฉพาะผู้ที่มากินที่ร้านนะครับแน่นมากก็จะบอกว่าเราไปเพราะอะไรทำไมเราต้องไปก่อนกำหนดก่อนเวลาที่จะหมดสัญญาก็หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าเราถูกรังแกยังไงนะครับวันนี้ไม่เป็นไรฉลองแม่มเลยแล้วก็ผมประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าโครงสร้างทั้งหมดของร้านไม่ว่าจะเป็นผ้าใบเสาเหล็กหลังคาเมทัลชีทประตูกระจกบริจาคครับให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลใดๆที่ต้องการเอาไปใช้ประโยชน์ติดต่อมาฮะยินดีที่จะให้ต้องมาลงชื่อก่อนว่าคุณเดือดร้อนจริงนะต้องเดือดร้อนจริงๆนะอยากได้จริงๆนะมาเอาไปแล้วก็อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตู้แกงอุปกรณ์ต่างๆที่เราไม่ได้ใช้ที่จะย้ายไปสาขาอื่นน่ะไม่ได้ใช้เอาไปเนี่ยบริจาคหมดไม่ต้องเหลืออะไรไว้ถอนรากถอนโคนพอตอนมามันก็มีแต่ที่เปล่าเรามาพัฒนาที่ให้เขาตอนนี้เราไปเราก็ขอทุกสิ่งทุกอย่างเรากลับแต่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้กับองค์กรการกุศลทุกองค์กรหรือพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่ไม่มีทุนที่จะซื้ออุปกรณ์ตู้กงตู้แกงมาเอาไปถาดเถิดมาเอาไปเอาไปทำอาชีพต่อไปต่อยอดกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในว่ารถจริงเปล่าสวัสดีครับคนเต็มเลยสวัสดีครับนี่ฮะดูแกงนี่ออกแกงตามที่เราขายปกตินะครับดูฮะไปที่เช็คบิลเลยสบายครับผมมีแบงค์ย่อยป่ะเห็นไหมมีน้ำส้มด้วยดูแคชเชียร์กินราคาสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คบินก่อนเช็คบินก่อนต้นน้ำเหลือ370 บาทจ้าจากเท่าไหร่จากเท่าไหร่จาก740 บาทค่ะจาก740เหลือ300เป็นไง 50% จริงป่ะ50% จริงป่ะจริงครับมีพุงปลาด้วยขาแกะก็มีขาแกะต้องรอเพราะว่าเมื่อเช้าหมดไปรอบนึงละกุ้งเขาไม่มาส่งหมด370ดูมาเต็มน้ำส้มด้วยคุ้มป่ะคุ้มเอาให้มันเอาให้สะใจตัวผมเองก็ยังไม่กินเดี๋ยวไปต่อแถวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเฮ้ยวันนี้มีแกงกะหรี่ด้วยแกงกะหรี่ในตำนานนี่กะหรี่เฮ้ยมัสมั่นนี่กะหรี่อยู่นี่เหี้ยมึงไปถ่ายแล้ววะนี่กะหรี่นู่นมัสมั่นกูชี้ผิดเขียวหวานแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้จะมีเมนูแกะเขียวหางไหม้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำแล้วก็เอาออกมาขายนั่นแหละเป็นเมนูในตำนานจริงเพราะเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมาเองอีกแล้วก็ตามไปดูเดี๋ยวไปแดกข้าวกันราคาเดิม820 บาทนะคะลด 50% แล้วนะคะลูกค้าจ่ายแค่410 บาทค่ะลูกค้าพิเศษ10 บาทไหมคะสั่ง
างข้าวราดมันพุ่งจ้าราดมันพุ่งพี่จ้าจ้าจ้าเลยจ้าได้จ้าน้อยไปเปล่ารู้ใจนะบุกเข้าครัวเปรียบมีแกงโอ้นี่ครับแกะแกะใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยเขียวหวานโอ้นี่อะไรไหนนี่กะหรี่กะหรี่ปิดท้ายกะหรี่ปิดท้ายวันนี้เลิกเป็นกะหรี่แล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกเป็นกะหรี่เลยนะเออหนูเป็นวันสุดท้ายค่ะนี่ดีใจอ่ะกะหรี่ซอย7ค่ะดีใจยังเทพกีฬาซอย7กะหรี่เลิกไปแล้วค่ะแกมันวันสุดท้ายดีใจใช่ไหมได้เลิกนี่ต้มขาถ้ามีโอกาสได้กลับมาเป็นใหม่เออวันนี้เขาไล่วันนี้เขาไล่เราแล้วเขาก็ย้ายไปกะเพราโบราณแล้วก็อันนี้มัสมั่นไก่มัสมั่นไก่นะครับมีเยอะนะครับวันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วก็ดูคนเดี๋ยวไปทำเมนูแกะหางไหม้กันครัวนู้นดีกว่านี่นะครับพวกโต๊ะเก้าอี้อย่าลืมใครอยากได้ก็มาเอาไปลงชื่อเอาไปใช้กันอุปกรณ์ทั้งหมดเอาไปเลยอันดับแรกนะครับเราก็จะเอาเนื้อแกะเนี่ยเนื้อแกะมาลวนก่อนแหมกระทะใหญ่แกะแม่งหาได้น้อยวันนี้ขาดตลาดอีกเฮ้ยขอน้ำมันหน่อยใบมะกรูดใส่ไปอ้าวลืมขยี้อีกไอ้สัตว์เอ้ยไม่ได้ทำนานจริงต้องขยี้ก่อนนะครับให้มันน้ำมันมันแตกลวนก่อนให้มันสุกประมาณนึงอันนี้อาจจะได้แดกไว้เนี่ยน้อยจังเลยเก็บไว้แดกเองแล้วกันไม่ได้ทำนานแล้วขอโทษด้วยนะครับคนที่มาแดกพ่อได้แกะมาน้อยเมื่อวานให้น้องไปหาแล้วได้น้อยจริงที่เราลวนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เปื่อยด้วยเปื่อยนุ่มจะได้ไม่เหนียวเกลือเล็กน้อยใส่เกลือหน่อยหน้าร้านก็ยังวุ่นวายวุ่นวายอยู่คิดถึงสมัยก่อนเลยตอนที่เปิดร้านใหม่ๆบรรยากาศอย่างนี้แหละตอนนี้มีอยู่สาขาเดียวผมก็อยู่ที่สาขาก็เข้าครัวทำอาหารอยู่ที่นี่แหละตอนนี้สาขาที่มีอยู่ก็จะมีที่ไชน่าทาวน์สารยานะครับแล้วก็มีที่ไฟนาว FN Outlet 8ริ้วแล้วก็เดี๋ยวลงกะทินะเดี๋ยวเราจะให้มันแตกมันละกะทินิดหน่อยพอแล้วเดี๋ยวลงพริกแกงสาขาที่ไฟนาว FN Outlet สิงห์บุรีแล้วก็โฮมโปรอมตะนะครับนาป่าก็จะเหลือ4สาขานะครับส่วนสาขาในกรุงเทพตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดที่ไหนก็ใครมีแนะนำอะไรก็มาชวนผมได้นะครับกะทิแตกมันนิดนึงเราก็จะพริกแกงไปผัดอันนี้ผมจะผัดเป็นขลุกขลิกนะแกะเขียวหางไหม้ไม่ก็ขลุกขลิกลักษณะเดียวกับการทำเขียวหวานนั่นแหละเดี๋ยวเราใช้แกะทำแล้วก็ผัดแบบแห้งไม่ได้ใส่ผักอะไรกะทิก็เริ่มมาดูนี่กะทิดิแล้วใส่พริกแกงลงไปพริกแกงก็เป็นสูตรของเราเหมือนเดิมนะครับเนื้อไม่เยอะเพราะนั้นพริกแกงก็ไม่ต้องเยอะมากค่อยๆผัดให้มันอยู่ไม่ได้อ่ะแม่ผมสอนไว้ว่าพริกแกงเนี่ยเวลาจะผัดเนี่ยต้องผัดให้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยอยู่ไม่ได้อะต้องฉุนพูดง่ายๆต้องฉุนอันนี้ทำกินเองนะครับไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าได้เนื้อแกะมาน้อยหน่อย
ทำแดกเองก็ต้องจัดเต็มใส่เข้าไปเพิ่มกะทิเข้าไปหน่อยหน้าร้านนี่เสียงเจ้าๆกันเลยนะวุ่นวายน่าดูหน่อยเว้ยไม่พอประมาณ250กรัมอ่ะอันนี้ผัดให้พริกแกงมันสุกนะครับอันนี้ก่อนอื่นที่จะใส่เนื้อลงไปก็เป็นลูกผักชีกับยี่หร่าใส่ลงไปเพิ่มความหอมนะครับใส่หมดเลยเพิ่มความหอมเตะจมูกทีเดียวเชียวไม่ต้องกลัวติดกระทะแล้ว นั่นไงกูว่าแล้ว นั่นแหละมันต้องอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวติดกระทะนะครับเพราะว่าพริกแกงเดี๋ยวเวลามันโดนความชื้นเดี๋ยวใส่กะทิเพิ่มลงไปมันก็จะหลุดมาเองตอนนี้อยากใส่เนื้อแกะลงไปแล้วไม่ต้องเอาน้ำลงไปนะเอาแต่เนื้ออ้าวทิ้งให้ทีที่ก็ลงไปยั่วมันหน่อยน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงไม่ต้องเยอะค่อยๆใส่นะครับแนะนำว่าค่อยๆใส่แล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะพอ2ช้อน3ช้อนก็ได้นิดนึงกลิ่นตีขึ้นมาเลยเล่นอย่างนี้เลยนี่แหลกแม่มันกระมังข้ามันลุกทุ่งซะอย่างคำใหญ่ๆร้อนใส่ด้วยชอบก็เป็นว่าปิดตำนานข้าวแกงขนาดแดกสาขากรุงเทพพิธาอย่างสมบูรณ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่กอล์ฟจะช่วยดูพี่กอล์ฟจะช่วยดูปูปลาหน่อยขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนกันมาตั้งแต่เริ่มแรกเปิดมานะครับวันนี้เราก็ยังอยู่นะครับในอีก4สาขาแล้วก็อนาคตเราก็ยังมีสาขาอีกไปเรื่อยแหละก็รอตามมาดูว่าจะไปไหนแล้วกันวันนี้ก็จบท้ายด้วยแกะเขียวหางไหม้ในตำนานสำหรับสาขากรุงเทพกีฬาสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ